บิ๊กป้อมเปิดสำนักงานโอลิมปิกไทยต้อนรับฮีโร่นักกีฬาก่อนขึ้นขบวนฉลองปารีสเกมวันที่16สิงหาคม2567 13:19 น.หลังจากทัพนักกีฬาไทยปิดฉากผลงานในศึกโอลิมปิกเกม2024ที่กรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสระหว่างวันที่26กรกฎาคมถึงวันที่11สิงหาคมที่ผ่านมาด้วยผลงาน1เหรียญทอง3เหรียญเงิน2เหรียญทองแดงจบอันดับ44จากประเทศที่เข้าร่วมการแข่งขัน206ประเทศโดย1เหรียญทองได้มาจากเทนนิสพาณิพักวงพัฒนกิจเทควันโดรุ่น49กิโลกรัมหญิง3เหรียญเงินจากวิวกุลวุฒิวิทิตสารแบดมินตันชายเดี่ยวฟางธีรพงศ์ศิลาชัยยกน้ำหนักรุ่น61กิโลกรัมชายเวฟวีรพลวิชุมายกน้ำหนักรุ่น73กิโลกรัมชาย2เหรียญทองแดงจากออยสุรจนาคำเบ้ายกน้ำหนักรุ่น49กิโลกรัมหญิงและบีจันแจ่มสุวรรณเพ็งมวยสากลรุ่น66กิโลกรัมหญิงล่าสุดเมื่อวันที่16สิงหาคมการกีฬาแห่งประเทศไทยกกท.ร่วมกับคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยและกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ NSDFจัดขบวนแห่ฉลองชัยนักกีฬาที่ได้รับเหรียญรางวัลไปตามเส้นทางต่างๆผู้สื่อข่าวรายงานว่าก่อนเริ่มขบวนแห่ฉลองความสำเร็จนักกีฬาไทยมีพิธีอัญเชิญของขวัญพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานของขวัญช่อดอกไม้และกระเช้าให้กับนักกีฬาที่ได้รับเหรียญรางวัลสร้างความปลื้มปิติเป็นล้นพ้นและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้แก่นักกีฬาผู้ฝึกสอนสมาคมกีฬาและเจ้าหน้าที่ตลอดจนคณะกรรมการโอลิมปิกในโอกาสอันเป็นมงคลนี้โดยบิ๊กป้อมพลเอกประวิตรกล่าวว่าหลายสมาคมประสบความสำเร็จทำผลงานได้อย่างน่าพอใจและทำให้นานาประเทศได้เห็นถึงศักยภาพของนักกีฬาทีมชาติไทยซึ่งทัพนักกีฬาไทยยังสามารถรักษามาตรฐานผลการแข่งขันกีฬาระดับโลกไว้ได้อย่างงดงามและยังได้สร้างชื่อเสียงจากการได้รับเหรียญรางวัลรวมมากที่สุดเป็นอันดับหนึ่งในกลุ่มประเทศอาเซียนด้วยกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งผลงานของเทนนิสพาณิพักวงพัฒนกิจที่ได้เหรียญรางวัลโอลิมปิกเหรียญทอง2สมัยติดต่อกันนับเป็นนักกีฬาคนแรกของไทยและเป็นประวัติศาสตร์ที่จะต้องถูกจารึกไว้เชื่อว่าผลงานครั้งนี้สะท้อนความสำเร็จได้ตามเป้าอันเกิดจากนโยบายสำคัญที่ตนให้ไว้โดยเฉพาะเรื่องการใช้วิทยาศาสตร์การกีฬาเพื่อความเป็นเลิศอย่างจริงจังอย่างไรก็ตามนักกีฬายังคงต้องมีการพัฒนาเพิ่มขึ้นอีกอย่างต่อเนื่องทุกสมาคมจะต้องนำประสบการณ์จากการแข่งขันโอลิมปิกครั้งนี้ไปปรับปรุงแก้ไขและถอดบทเรียนเพื่อสร้างผลงานให้ดียิ่งขึ้นในรายการแข่งขันอื่นๆต่อไปฝากให้สมาคมกีฬามุ่งใช้วิทยาศาสตร์การกีฬาที่มีมาตรฐานสากลอย่างต่อเนื่องเพื่อช่วยยกระดับผลงานของนักกีฬาทุกประเภทให้ดียิ่งขึ้นรวมถึงมาตรการป้องกันการใช้สารต้องห้ามจะต้องมีการควบคุมอย่างเข้มงวดและเด็ดขาดด้วยเช่นกันจากนั้นเป็นขบวนแห่ฉลองชัยนักกีฬาไทยเริ่มจากเลี้ยวซ้ายออกจากคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยเลี้ยวซ้ายตรงแยกเพื่อเลี้ยวเข้าถนนพิษณุโลกตรงไปตามถนนพิษณุโลกจนถึงแยกสวนมิสกวันเลี้ยวขวาแยกสวนมิสกวันเพื่อเข้าถนนราชดำเนินนอกเลี้ยวขวาแยกสะพานผ่านฟ้าลีลาดเข้าถนนราชดำเนินกลางตรงผ่านอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยผ่านแยกคอกวัวผ่านแยกพระแม่ธรณีบีบมวยผมเลี้ยวขวาไปทางมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์ผ่านหน้าวัดพระแก้วเลี้ยวซ้ายเข้าถนนราชดำเนินในผ่านหน้าศาลฎีกามุ่งหน้าเพื่อไปทำเนียบรัฐบาลผ่านแยกพระแม่ธรณีบีบมวยผมเลี้ยวขวาเข้าถนนราชดำเนินกลางเลี้ยวซ้ายแยกสะพานผ่านฟ้าลีลาดมุ่งหน้า
ถนนราชดำเนินนอกตรงตามถนนราชดำเนินนอกถึงแยกสวนมิสวรรณแล้วเลี้ยวขวาเข้าถนนพิษณุโลกซึ่งตลอดเส้นทางขบวนแห่ฉลองชัยประชาชนต่างร่วมแสดงความยินดีและเฉลิมฉลองความสำเร็จของทัพนักกีฬาไทยเอมพินทองทาแกนนำเพื่อไทยร่วมลุ้นสภาโหวตอิงแพทองทานั่งนายกรัฐมนตรีคนที่31การเมืองวันที่16สิงหาคม2567 11:13 น.เอมพินทองทาแกนนำเพื่อไทยร่วมลุ้นสภาโหวตอิงแพทองทานนั่งนายกรัฐมนตรีคนที่31หลังเจ้าตัวพร้อมสามีเดินทางมาถึงก่อนแล้วในช่วงสายเมื่อวันที่16สิงหาคม67ที่ Voice Space จากกรณีที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรมีการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีคนที่31ซึ่งพรรคร่วมรัฐบาลเสนอชื่ออ่อนสแพทองทานชินวัตรหัวหน้าพรรคเพื่อไทยพท.เป็นแคนดิเดตชิงนายกรัฐมนตรีโดยในช่วงเช้านางสาวแพทองทานพร้อมด้วยนายปิดกสุขสวัสดิ์สามีเดินทางเข้ามาเพื่อเกาะติดผลโหวตการเลือกนายกรัฐมนตรีจากนั้นเวลา10:40 น.นางสาวพินทองทาชินวัตรคุณากรวงศ์พี่สาวของนางสาวพองทานรวมถึงแกนนำพรรคเพื่อไทยอาทินายเสริมศักดิ์พงพาณิชย์รักษาการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬานางพวงเพชรชุนละเอียดอดีตรัฐมนตรีประสำสำนักนายกรัฐมนตรีมาร่วมเกาะติดการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีไปพร้อมกับนางสาวแพทองทานนางสาวแพทองทานกล่าวแซวเล่นกับผู้สื่อข่าวว่าวันนี้คนที่เกรงน่าจะเป็นสามีมากกว่าเพราะตอนแรกไม่นึกว่าจะมีนักข่าวเลยจึงรู้สึกตื่นเต้นโดยวันนี้จะติดตามสถานการณ์ที่นี่ทั้งวันเพราะต้องมีคุยกับคนในพรรคและรู้สึกเกรงใจที่นักข่าวมากันเยอะมากอย่างไรก็ตามในช่วงบ่ายหลังโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีเสร็จสิ้นนางสาวแพทองทานจะแถลงข่าวต่อสื่อมวลชนอีกครั้งมติพรรคร่วมรัฐบาลเสนออิงแพทองทานเป็นนายกรัฐมนตรีคนที่31พรรคประชาชนชัดเจนไม่โหวตอุ๊งอิ๊งเป็นนายกรัฐมนตรีปชป.มติเอกฉันท์งดออกเสียงโหวตนายกรัฐมนตรีมั่นใจส.ส.รุ่นเก่าใหม่เป็นเอกภาพเช็คเสียงส.ส.ในสภาฝ่ายรัฐบาล VS ฝ่ายค้านก่อนเริ่มโหวตนายกรัฐมนตรีคนที่31แอโรซอฟจัดให้มอบเงินพิเศษรวมกว่า12ล้านหลังจบโอลิมปิกกีฬาวันที่16สิงหาคม2567 16:13 น.แอโรซอฟจัดให้ไม่น้อยหน้ามอบเงินรางวัลพิเศษรวมกว่า12ล้านอัดฉีดทัพนักกีฬาไทยหลังจบภารกิจมหกรรมการแข่งขันโอลิมปิก2024จากทัพนักกีฬาไทยปิดฉากผลงานในศึกโอลิมปิกเกมฤดูร้อน2024ปารีส2024ที่กรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสระหว่างวันที่26กรกฎาคมถึงวันที่11สิงหาคมที่ผ่านมาด้วยผลงาน1เหรียญทอง3เหรียญเงิน2เหรียญทองแดงจบอันดับ44จากประเทศที่เข้าร่วมการแข่งขัน206ประเทศโดย1เหรียญทองได้มาจากเทนนิสพาณิพักวงศ์พัฒนกิจเทควันโดรุ่น49กิโลกรัมหญิง3เหรียญเงินจากวิวกุลวุฒิวิทิตสารแบดมินตันชายเดี่ยวฟางธีรพงศ์ศิลาชัยยกน้ำหนักรุ่น61กิโลกรัมชายเวฟวีรพลวิชุมายกน้ำหนักรุ่น73กิโลกรัมชาย2เหรียญทองแดงจากออยสุรจนาคำเบ้ายกน้ำหนักรุ่น49กิโลกรัมหญิงและบีจันแจ่มสุวรรณเพ็งมวยสากลรุ่น66กิโลกรัมหญิงล่าสุดเมื่อวันที่16สิงหาคมที่ทำเนียบรัฐบาลไทย
จัดงานเลี้ยงฉลองชัยมอบเงินรางวัลและแสดงความยินดีให้แก่นักกีฬาผู้ฝึกสอนสมาคมกีฬาและคณะเจ้าหน้าที่ที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกเกม2024ที่ตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลโดยมีนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรักษาการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเป็นประธานในพิธีมอบเงินรางวัลความสำเร็จของนักกีฬาโดยมีนายเสริมศักดิ์พงพาณิชย์รักษาการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยพร้อมนักกีฬาเข้าร่วมรวมเงินที่รัฐบาลมอบให้กับนักกีฬาและสมาคมทั้งหมดรวม 65.9 ล้านบาททั้งนี้เงินรางวัลดังกล่าวเป็นไปตามหลักอุดหนุนเงินรางวัลให้กับนักกีฬาที่ประสบความสำเร็จของกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ NSDF โดยยังไม่รวมกับภาคเอกชนที่ทยอยมอบเงินรางวัลให้กับนักกีฬานอกจากนี้ Aerosoft มอบอัดฉีดเพิ่มเติมเหรียญทอง3ล้านบาทเหรียญเงิน2ล้านบาทและเหรียญทองแดง1ล้านบาทรวม1ทอง3เงิน2ทองแดงรวมเป็นเงิน10ล้านบาทกับนักกีฬาที่ไม่ได้เหรียญอีกคนละ 30,000 บาททั้งหมด47คนรวมเป็นเงิน 1,470,000 เพื่อเป็นขวัญกำลังใจเท่านั้นยังไม่พอบริษัทซัมมิทฟุตแวร์จำกัดยังมอบเงินรางวัลพิเศษให้กับสโมสรแบดมินตันบ้านทองหยอดอีก1ล้านบาท